ฮุนไดซันตาครูซถือว่าเป็นทรูซอนเวอร์ชันกระบะที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งมาเวลานี้ก็ได้ทำการเมนเทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต่างกันตรงไหนบ้างไปดูกันได้เลยสำหรับงานดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าก็จะมีการทำให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นตั้งแต่ไฟหน้ากับกระจังหน้าที่จะมีความลงตัวมากกว่าเดิมเพราะโลโก้ฮุนไดที่จะมาเป็นแบบ2มิติส่วนกระชนหน้าก็จะมีดีไซน์ที่ต่างกับรุ่นเดิมอีกเล็กน้อยแต่ถ้าถามว่าดีไซน์เป็นยังไงบอกเลยว่าดูเรียบร้อยขึ้นส่วนล้ออัลลอยนั้นก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และที่สำคัญดีไซน์นั้นดูดีกว่าเดิมประมาณหนึ่งสำหรับดีไซน์ด้านหลังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปอยู่จุดเดียวก็คือไฟท้ายที่จะมาเป็นแบบโลโก้ตัว H ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของฮุนไดในยุคหลังๆอีกด้วยแต่ดีไซน์ในภาพรวมนั้นก็ถือว่าค่อนข้างเตะตากันพอสมควรเลยภายในห้องโดยสารนั้นจะเปลี่ยนแนวทางเป็นแบบเดียวกับทรูซอนเลยเพียงแต่ว่าดีไซน์บางอย่างนั้นก็จะปรับให้เข้ากับแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวจอที่จะมาเป็นแบบพาโนรามานั้นจะมีขนาด 12.3 นิ้วทั้งเครื่องเสียงและมาตรวัดโดยจะรองรับการสแกนนิ้วบริเวณข้างๆจออีกด้วยรวมถึงดีไซน์พวงมาลัยที่จะมาเป็นแบบเดียวกับฮุนไดรุ่นใหม่ๆซึ่งจะเปลี่ยนจากโลโก้ H เป็น4จุดซึ่งต้องยอมรับเลยว่า4จุดนั้นก็คือรหัสมอสของตัว H นั่นเองแต่ดีไซน์ปุ่มนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างเพียวบางอยู่พอสมควรขนาดเดียวกันแผงแดชบอร์ดนั้นก็ยังมีปุ่มสำหรับควบคุมระบบปรับอากาศสำหรับด้านล่างและปุ่มควบคุมเครื่องเสียงสำหรับส่วนบนอีกด้วยซึ่งถือว่าพยายามดีไซน์ให้ดูใช้งานง่ายและล้ำไปในคราวเดียวกันส่วน USB นั้นอัปเกรดจาก Type A เป็น Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่น่าเสียดายที่ว่าคันเกียร์นั้นเนื่องจากว่าเป็นรถที่ขายในฝั่งอเมริกันก็เลยคิดว่าการเข้าเกียร์นั้นจะถนัดเป็นแบบเข้าเกียร์แบบธรรมดาธรรมดาดังนั้นหัวเกียร์ก็จะมาเป็นแบบดีไซน์ที่ดูเรียบหรูขึ้นจากเดิมนั้นที่จะย้ายคันเกียร์ไว้ที่บนคอพวงมาลัยเหมือนกับคุณได้ทางฝั่งบ้านเกิดเรียกได้เลยว่าแม้จะดูเฉยแต่การใช้งานนั้นค่อนข้างง่ายเลยแหละรวมถึงติดตั้งที่วางแก้วน้ำที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและกล่องเก็บของตามระเบียบสำหรับตัวเบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าจะมาเป็นแบบปรับไฟฟ้าและดีไซน์นั้นก็ค่อนข้างน่าใช้งานเพราะว่ามีความอวบอิ่มและน่าจะอบกระชับได้ดีขึ้นซึ่งถ้ามีโอกาสนั่งเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนึงสำหรับเบาะหลังแม้ว่าจะไม่สามารถปรับเอนและเลื่อนได้เพราะข้อจำกัดของรถกระบะที่จะมีพื้นที่มาให้ค่อนข้างน้อยแต่ก็จะมีการชดเชยด้วยที่พักแขนระบบปรับอากาศด้านหลังช่องชาร์จไฟและช่องเก็บของลายตาข่ายที่จะให้มาทั้งคู่หน้าเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ฟังก์ชันเบาะจะไม่เท่าทรูซอนแต่ว่าการใช้งานนั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเมื่อเทียบกับรถกระบะด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่ากระบะรุ่นนี้ยังดูหรูและดูภูมิฐานไปเราขอแนะนำรุ่น XRT ที่จะเติมความเกรี้ยวกราดแบบเต็มพิกัดทั้งกระจังหน้าสีดำล้วนและกันชนหน้าที่จะดูสปอร์ตขึ้นแต่ล้ออัลลอยนั้นแม้จะเล็กลงแต่ก็ทำให้ดีไซน์นั้นดูพร้อมลุยได้มากกว่าเดิมแน่นอนว่ากระจกมองข้างมือเปิดประตูตกแต่งด้วยสีดำเสริมราวหลังคาสีดำและชายล่างที่จะมาพร้อมกับดำตัดเงินส่วนด้านท้ายก็จะมีการทำกันชนหลังดีไซน์เฉพาะรุ่นและโรบาขนาดเล็กสีดำเสริมมาให้อีกตั้งหากเรียกได้เลยว่าแม้จะดูเล็กๆแต่ก็พร้อมลุยได้ไม่แพ้กระบะรุ่นพี่เลยทีเดียวถ้าเกิดว่ารถคันนี้สามารถลุยได้ตามข้อจำกัดของมันนะสำหรับภายในห้องโดยสารก็จะมีการตกแต่งแดชบอร์ดใหม่อีกเล็กน้อยพร้อมกับตัวเบาะนั่งจะมาเป็นแบบสีดำพร้อมโลโก้ XRT ส่วนจุดอื่นๆนั้นก็จะมีการลดหลั่นกันไปเป็นตัวรองๆจากรุ่นลิมิเต็ดนั่นเองสำหรับสีตัวรถนั้นในรุ่นปกติจะมาพร้อมกับสีเขียว Rockwood Green และรุ่น XRT จะมาพร้อมกับสีแดง Canyon Red ซึ่งทั้ง2สีนี้จะเป็นสีใหม่ทั้งคู่ส่วนระบบความปลอดภัยจะมีการเพิ่มระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพิ่มเติมอีก1รายการสำหรับขุมพลังจะมีเฉพาะเครื่องขนาด 2.5 ลิตรเท่านั้นทั้งแบบเบนซินธรรมดาที่มีกำลัง191แรงม้าได้บิด245นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและในขนาดเดียวกันถ้าเกิดใครอยากได้เทอร์โบจะได้อัปเกรดกำลังเป็น281แรงม้าได้บิด422นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบคลัชคู่8จังหวะเท่ากันแถมแป้นเปลี่ยนเกียร์ Pedal Shift อีกด้วยทั้ง2ขุมพลังก็จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ H-Track ซึ่งตัวเทอร์โบก็จะมีโทรโหมดที่ช่วยให้ลากจูงง่ายขึ้นอีกด้วยในเบื้องต้นรถรุ่นนี้จะขายเฉพาะฝั่งอเมริกาเหนือเท่านั้นซึ่งจะเริ่มขายในช่วงไตรมาส3ของปี2024ส่วนประเทศไทยนั้นถ้ามีโอกาสมาขายเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกทีนึงครับ